็เป็นโอกาสที่ผมได้อยู่ในเรือนจำครบ2ใน3ของโทษพอดีแล้วก็ได้รับการพักโทษโดยการพิจารณาของกรมราชทัณฑ์ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับอิสรภาพและก็ขอบคุณท่านผบ.เรือนจำท่านณรงค์หนูคงที่ดูแลและก็อำนวยความสะดวกตามอัตภาพตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทุกประการแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาพบรัฐมนตรีทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชแล้วก็รัฐมนตรีอุ้ยพิมพ์ประชาวิชัยคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาบ่อยแล้วก็ผู้ใหญ่ของพรรคก็ท่านชวนหลีกภัยเข้ามา2ครั้งท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ท่านวิทยาแก้วพระดัยถือว่าเป็นบุคคลแรกที่มาเยี่ยมผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นท่านชวนแล้วโดยเฉพาะคุณวัชระเพชรทองเนี่ยมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับมาบ่อยแล้วก็มีนักการเมืองมีพรรคพวกมาจากทุกพรรคนะครับทุกพรรคมาแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐสภาก็มาเยี่ยมเยียนอันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแถลงข่าวเรื่องทิศทางทางการเมืองทางการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นว่าผมจะเดินต่ออย่างไรแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแก๊งน้ำหมากกระจายแล้วก็แฟน FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้ฟังเทปเก่าๆของผมที่เคยจัดรายการไว้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ให้ความห่วงใยแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวและให้กำลังใจผมคิดว่าออกไปก็คงจะได้ตอบแทนบุญคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากเคยมาเยี่ยมดีเคยมาเยี่ยมไรรอบแรกจะไม่ปกครับครับ